ก็ของ SCG นะฮะในไตรมาสแรกของปี2562นี้นะครับในแง่ของยอดขายรวมของทั้งกลุ่มนะครับก็อยู่ที่ 112,400 ล้านนะครับก็ต่ำกว่าไตรมาสแรกของปีก่อนหน้านี้นะครับประมาณ 5% นะครับหลักๆ ก็เป็นเรื่องของธุรกิจเคมีคอลนะฮะซึ่งราคาสินค้าเนี่ยก็อ่อนตัวลงนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้นะครับในแง่ของกำไรนะครับก็อยู่ที่ 11,600 ล้านนะอันเนี้ยดีกว่าไตรมาสก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าต่ำกว่าไตรมาสแรกของปี2561นะครับเช่นเดียวกันนะฮะก็ทุกธุรกิจเนี่ยดีขึ้นนะฮะแต่ว่าเคมีคอลเนี่ยมาร์จิ้นนะครับต่ำลงซึ่งพวกเราก็จะเห็นนะฮะว่าต้นทุนของสินค้าซึ่งจริงหลักๆจริงก็คือต้นทุนของราคาน้ำมันเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมากในขณะที่ความต้องการตลาดโลกเนี่ยชะลอตัวลงก็เลยทำให้มาร์จิ้นของธุรกิจเคมีคอลเนี่ยมีการปรับตัวลงนะครับทีนี้ถ้าลองไปดูแยกนะฮะก็จะเห็นว่าในเรื่องของการส่งออกนะครับในไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 26,600 ล้านนะครับก็ต่ำกว่าไตรมาสแรกของปีก่อนหน้านี้ 14% นะครับซึ่งตรงนี้ต้องเรียนว่าจริงๆในแง่ของวอลลุ่มการส่งออกเนี่ยไม่ได้มีการปรับตัวลงแบบนี้นะครับแต่ในแง่ของราคาสินค้านะฮะเคมีคอลซึ่งเป็นราคาสินค้าหลักและมีการส่งออกที่ค่อนข้างสูงเนี่ยราคาสินค้าปรับตัวลงตามความต้องการตลาดซึ่งชะลอตัวลงนะครับก็สินค้าหลักของเคมีคอลเนี่ยปรับตัวลง 10-20% เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสแรกของปีก่อนหน้านี้นะครับก็จะเห็นว่าการดำเนินงานของ SCG เองเนี่ยก็ยังเน้นในลักษณะที่ว่าเรื่องของการเจริญเติบโตแต่มีเสถียรภาพมีความแข็งแกร่งมั่นคงอย่างต่อเนื่องโครงการหลักๆนะฮะในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นโครงการปิโตรเคมี LSP ที่เวียดนามก็ดำเนินการเป็นไปตามแผนโครงการขยายกำลังผลิตนะฮะรายที่3นะครับของธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่ประเทศฟิลิปปินส์ก็เป็นไปตามแผนนะครับ เรื่องของนวัตกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Total Packaging Solution เองการพัฒนาสินค้าบริการอย่างต่อเนื่องนะครับการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นฟอร์แมตร้านรีเทลของธุรกิจซีเมนต์วัสดุก่อสร้างก็เป็นไปตามแผนในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการลดต้นทุนทั้งในการผลิตและในการดำเนินการมีการเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างต่อเนื่องก็เป็น2เรื่องหลักนะฮะที่ทาง SCG เองพยายามที่จะให้ความสำคัญทั้งเรื่องของการเจริญเติบโตและการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมาตลอดจนใน 3-4 ไตรมาสหน้าที่จะถึงนี้ครับก็ประมาณขนาดนี้ฮะภาพรวมๆของ SCG ในไตรมาสแรกครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเรื่องธุรกิจโลจิสติกส์อะค่ะที่เราไปร่วมกับPSA ครับครับอันนี้ก็เป็นท่าเรือน้ำท่าเรือแม่น้ำนะฮะก็เป็นกลุ่มใหญ่นะฮะน่าจะเป็นเบอร์ต้นๆของโลกนะฮะของประเทศสิงคโปร์ก็เข้ามาในเรื่องของท่าเรือนะฮะจอยกับเราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามีเทคโนโลยีมีความรู้แล้วก็มีเครือข่ายที่ดีมากๆอันนี้ก็จะเป็นการเสริมธุรกิจโลจิสติกให้ครบวงจรยิ่งขึ้นนอกเหนือจากที่เราทำในช่วงปี2ปีที่ผ่านมามีทั้งเรื่องของระบบโคเชนมีทั้งเรื่องของระบบ last mile นะคือที่จอยกับ SCG Express นะอันนี้ก็มี PSA เข้ามาก็เป็นเรื่องท่าเรือซึ่งผมคิดว่าตรงนี้จะทำให้เราสามารถที่จะต่อยอดในเรื่องของการให้บริการโลจิสติกในภูมิภาคนี้ได้อย่างต่อเนื่องครับปัจจุบันสัดส่วนรายได้โลจิสติกเราประมาณเท่าไหร่ครับของรายได้รวมทั้งหมดอ๋อจริงๆยังไม่มากนะฮะยังไม่มากผมก็ใจว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับประมาณใกล้ๆ 10% ข
ของภาพรวมของ SCG ทั้งหมดนะครับแล้วเรามีแผนจะเพิ่มสัดส่วนอะไรตรงนี้ไหมเพราะว่าธุรกิจโลจิสติกส์ผมคิดว่าธุรกิจโลจิสติกส์ไปได้ดีนะการแข่งขันอาจจะค่อนข้างรุนแรงนะครับแต่ว่าการเจริญเติบโตไปได้ดีที่เราบอกว่าจะต่อยอดจะเป็นลักษณะไหนยังไงบ้างคะจะเริ่มเห็นความชัดเจนเมื่อไหร่ก็ผมคิดว่าตรงนี้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่ทำแผนร่วมกันอยู่นะครับก็อย่างที่ว่านะฮะเรื่องของการทำโลจิสติกเนี่ยคนที่ได้เปรียบเนี่ยคือการที่มีการให้บริการครบวงจรนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของท่าเรือถ้ามีท่าเรือในลักษณะของทางทะเลด้วยแม่น้ำด้วยเนี่ยจะช่วยเสริมตรงนี้ได้โดยเฉพาะยิ่งท่าเรือแม่น้ำจะมีประโยชน์มากนะครับกับเรื่องของการให้บริการในเมืองไทยเองอันที่สองคือเสริมในลักษณะที่ว่า เรื่องของการขนส่งเองนะครับมีครบหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งการขนส่งในระยะยาวจนถึงการขนส่งถึงตัวลูกค้าเองนะฮะที่เราเรียกกันว่า last mile delivery แล้วก็ให้บริการที่มีบริการเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งอย่างเร็วนะฮะหรือการส่งในลักษณะที่ว่าสินค้าที่ต้องการมีการควบคุมกับผู้ตอนนี้เรามีให้บริการท่าเรือแม่น้ำอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะมีอยู่แล้วฮะแล้วก็ทางสิงคโปร์เข้ามาจอยถ้าดูไว้ตัวยอดขาย 50% นะมันจะเห็นความชัดเจนได้ไหมว่ามันจะไปที่ทางไหนในช่วงเวลาไหนผมคิดว่าไตรมาสที่2พอจบไตรมาสที่2น่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะนะเพราะว่าแต่ว่าตอนนี้มันเรียกว่าค่อนข้างดูยากนะเพราะว่าเดือนเมษาเนี่ยอย่างที่พวกเรารู้ว่าเป็นช่วงที่มีวันหยุดค่อนข้างมากเมษาเนี่ยดูอะไรเรียกว่ายากนะบางปีก็สวิงค่อนข้างมากก็ผมคิดว่าต้องมีพฤษภามิถุนาเข้ามาถึงจะเรียกว่าเห็นภาพที่ชัดมากขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็เจอเรื่องความผันผวนเรื่องของราคาน้ำมันเข้าไปอีกก็ผมคิดว่าตรงนี้มีผลทำให้การประเมินสถานการณ์ค่อนข้างยากคนแนวทางราคาน้ำมันที่มันเคยไปถึง100 เหรียญจนกระทบธุรกิจปิโตรเคมีตอนนี้เรามองภาพมันจะเกิดขึ้นในระดับนี้ในโอกาสไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าต้องยอมรับอย่างนึงว่ามันมีปัจจัยหลายๆเรื่องที่เข้ามาในราคาน้ำมันตลาดโลกปัจจุบันนะฮะล่าสุดพวกเราได้เห็นเรื่องของการที่อิหร่านนะครับมีการคว่ำบาตรไม่ให้ทางอิหร่านหรือแซงชั่นไม่ให้อิหร่านขายน้ำมันห้ามกลุ่มในประเทศนะฮะก็อันนี้คงมีผลกระทบทำให้ปริมาณของน้ำมันที่เข้าสู่ตลาดโลกเนี่ยลดลงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะประมาณการตรงนี้นะฮะ